เฮ้ยขับไปบนถนนนี่นี่มัน A-Type หรือ Honda City นะนับตั้งแต่ที่ Toyota Yaris A-Type นะครับเปิดตัวตั้งแต่ปี2017นะแล้วเขากวาดยอดขายในไทยไปได้มากกว่า 100,000 คันนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เขาเก็บฟีดแบคจากลูกค้านะรวมถึงศึกษาตลาดครับพัฒนาออกมาเป็นรุ่นใหม่เพื่อตอบโจทย์คนไทยได้มากขึ้นแล้ววันนี้ครับเรามาในงานเปิดตัว All New Toyota Yaris A-Type นะครับที่เป็น World Premiere เปิดตัวครั้งแรกในโลกด้วยที่สุดครับไม่ธรรมดาเราจะพาทุกคนครับไปฟาดไปดูไปชมไปลองขับกันแบบ First Impression ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับรอบนี้ครับ Toyota ทำการบ้านมาดีมากเลยนะ A-Type รุ่นใหม่ครับมี4รุ่นย่อยด้วยกันเริ่มต้นแค่ 539,000 บาทและตัวท็อปราคา 689,000 บาทถือว่าถูกกว่าคู่แข่งหลายๆค่ายด้วยซ้ำไปนะครับและอีกอย่างนึงคือเขามีออปชันนี้อัดแน่นมาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้าย LED ก็ให้มาแล้วนะล้ออลอยครับขนาด16นิ้วพร้อมล้อสีทูโทนนะยางขนาด 195/60R16 เฮ้ยใหญ่กว่าคู่แข่งด้วยซ้ำไปและมือจับประตูครับเป็นแบบ Smart Keyless นะพร้อม push start ในรถ start ไม่ต้องใช้กุญแจเลยรวมถึงการตกแต่งด้านในครับเป็นจอสัมผัสนะรุ่นเริ่มต้นขนาด8นิ้วพร้อม Android Auto Apple CarPlay ครับและที่สำคัญระบบความปลอดภัยช่วยเหลือต่างๆทั้งระบบ ABS VSC Traction Control นะครับระบบช่วยขณะลงทางลาดชันน่ะและที่สำคัญถุงลม6ตำแหน่งครับก็ให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นทุกรุ่นย่อยเลยถือว่าไม่ธรรมดาครับวันนี้เราพาทุกคนมาดูรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็น Top of the Line ที่เขาอัดออปชันและความหรูมาให้น่าสนใจเลยกับรุ่นนี้ครับPremium Luxury นะครับราคา 689,000 บาทครับเป็นยังไงบ้างครับดีไซน์เนี่ยด้านหน้าคุ้นๆไหมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีความสวยครับความสวยเหมือนรวมมิตรนะเวลากินแล้วอร่อยเพราะอะไรครับมันเอาความอร่อยของหลายๆอย่างมารวมกันนะยกตัวอย่างด้านหน้าครับสังเกตอย่างแรกที่เราเห็นกระจังใช่ป่ะเป็นแบบดำเงานะครับในตัวบนๆนะมันหน้าตาคล้ายๆรุ่นไหนนะ Toyota Camry รุ่นพี่ของเขาเองนะครับและไฟหน้าตรงนี้ครับ LED ก็จริงนะแต่มันจะได้แบบไลท์ไกดิ้งมาด้วยตรงนี้นะครับเหมือนรุ่นไหนอะ Toyota Altis ครับแต่มันเป็นรุ่นน้องเนาะลดสักขีดนึงแล้วกันเหลือขีดเดียวพอไม่งั้น Altis จะมี2ขีดแต่ถามว่าดีเทลด้านหน้าเนี้ยสวยขึ้นไหมเอ้ยสวยดูดีขึ้นนะเมื่อเทียบกับ A-Type โฉมก่อนนะครับที่เขาเปิดตัวมาในปี2017นะแล้วดูฝากระโปรงหน้าครับมีเส้นเหลี่ยมสันขึ้นมาเนี่ยให้รถมันดูหรูดูคมขึ้นดูสไตล์ยุโรปขึ้นเรามาดูด้านข้างดีกว่าครับอย่างที่บอกไปนะครับล้ออลอยเนี่ย16นิ้วได้ทุกรุ่นย่อยนะครับเป็นแบบทูโทนนะก็ว่ากันไปบางคนก็บอกเอ้ยรุ่นท็อปมันควรจะได้คนละลายหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะตัวคนซื้อตัวล่างก็ได้เหมือนตัวท็อปอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับได้เป็นยางโยโกฮาม่าบลูเอิร์ธเน้นความประหยัดนะแต่เรื่องการทรงตัวการเกาะถนนต้องติดไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปลองกันอีกทีนึงครับแต่เราสังเกตได้ว่าการเก็บงานซุ้มล้อเนี่ยเอ้ยถือว่าทำได้ดีเลยนะเขาบอกว่าเจนนี้มีการเพิ่มวัสดุซับเสียงมากขึ้นเพื่อตัวรถเนี่ยมันเงียบลงนะครับเท่าที่ดูด้วยสายตาด้านนอกเขาก็เก็บงานเงียบขึ้นจริงๆส่วนเส้นสายด้านข้างครับเห็นไหมมีการแซมเนี่ยความสปอร์ตความพรีเมียมความหรูมีดำเงาแบบนี้รวมถึงแบบว่าดักเทลทางด้านท้ายก็ให้มาเหมือนกันนะครับนี่ครับเส้นสายด้านข้างเนี่ยมาสไตล์แบบยุโรปมากขึ้นมาดูตรงนี้ครับรวมมิดอย่างที่สองครับเฮ้ยออกแนวสไตล์ฟาสต์แบ็กอะคุ้นไหมเคยเห็นในรุ่นไหนนะครับเราอาจจะเคยเห็นใน Civic คล้ายๆกันเนาะกับตัว Accord นะครับมันก็มีความแบบยุโรปอินเตอร์มากขึ้นแต่ไม่เท่าจุดท้ายครับพีคสุดเรามาดูกันเลยนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยขับไปบนถนนนี่มัน A-Type หรือ Honda City นะก็แล้วแต่นะดีไซน์มันเป็นความสวยแต่ถามว่าสวยลงตัวกว่า City มั้ยส่วนตัวผมว่าสวยกว่านะดูดิครับไลท์ไกดิ้งเค้ามีตรงนี้มา1เส้นนะแล้วก็ไฟเลี้ยวครับถ้าเป็นตัวบนๆจะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential วูบวูบเป็นครั้งแรกในคลาสเขาให้มาแบบนี้เลยและถ้าเป็นตัวท็อปครับกันชนด้านล่างเนี่ยเห็นไหมจะมีดิฟฟิวเซอร์สีดำเงาครับทำให้มันดูสวยขึ้นอีกจุดเด่นหนึ่งของคันนี้ครับที่เขาบอกคือความจุสัมภาระท้ายโหยมันลึกมากนะมันโคตรลึกอ่ะมันจุได้เยอะมากๆเยอะกว่ารุ่นก่อนแต่เสียดายนะครับที่คันนี้ไม่มียางอะไหล่มาให้นะถ้ามียางอะไหล่มาให้สักนิดก็คงจะดีนะครับโอ้โหสำหรับภายในครับต้องบอกว่าทิ้งกลิ่นอาย Yaris A-Type เดิมไปหมดเลยนะครับการตกแต่งเรียกว่าหรูขึ้นเป็นกองนะตัวท็อปเองครับเป็นรุ่นย่อยเดียวที่จะได้ภายในสีแดงแบบนี้นะครับเป็นหนังแท้สลับกับหนังสังเคราะห์มันมีความรู้สึกคล้ายๆกับToyota Corolla Cross ที่เขาพยายามทำการตกแต่งเนี่ยมาเป็นโทนรุ่นใหม่ของทาง Toyota นะครับเริ่มต้นจากคอนโซลด้านหน้าเห็นไหม
บุนุ่มนะครับพร้อมเดินได้จริงนะใครชอบแซว Toyota ว่าได้ปลอมในรอบนี้เขาให้ได้จริงมาเรียบร้อยแล้วแต่คอนโซลด้านบนแข็งประตูแข็งนะครับมันก็จะมีแบบบางจุดที่เราสัมผัสจริงๆอ่ะถึงจะเป็นจุดบุนุ่มนะครับหน้าจอที่ให้มาครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะส่วนตัวรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่แล้วก็การสัมผัสครับมีหน่วงมีดีเลย์บ้างเวลาสัมผัสแต่ก็ถือว่าทำงานได้พอใช้นะปานกลางนะครับไม่ได้แย่ใช้การไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้ดีที่สุดในกลุ่มนะครับและรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องเสียง Pioneer Premium Sound ลำโพง6ตำแหน่งที่หน้าตาตำแหน่งลำโพงเนี่ยมันประหลาดเหลือเกินนะเข้าใจว่าเขาคงพยายามจูนทิศทางของลำโพงทวิตเตอร์เนี่ยให้ได้เสียงที่ดีที่สุดเท่าที่ลองฟังดูเนี่ยเสียงโอเคนะก็ไม่ได้ถือว่าดีมากนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่มันจะมีความหอนๆของเสียงนิดนึงแต่เบสเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับการตกแต่งโดยรวมถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับก็จะได้เป็นไฟ LED นะไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งที่ตรงนี้นะไฟในห้องโดยสารนะครับมีกล่องเก็บแว่นตรงนี้มาให้แล้วก็ที่สำคัญครับคุณผู้หญิงจะต้องถูกใจเพราะเป็นทาร์เก็ตของลูกค้าของคันนี้ครับโอ้โหกระจกแต่งหน้าแบบโคตรใหญ่อะนะครับจริงๆน่าจะแอบเอาไว้คุยกับคนข้างหลังมากกว่าเป็นไงแกเป็นไงนั่งสบายไหมนะจะได้ไม่ต้องหันหลังไปคุยด้วยนะโอ้มันกว้างมากเป็นไวด์สกรีนแต่เสียดายเนี่ยเอาใจคุณผู้หญิงทั้งทีน่าจะมีไฟมาให้หน่อยน่าจะดีนะครับผมส่วนที่เหลืออื่นๆครับพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นจุดนึงที่ต้องชมนะคือมันเป็นรถในเซกเมนต์นี้แต่หนังหุ้มพวงมาลัยอ่ะวัสดุฟีลลิ่งดีมากแล้ววัสดุปุ่มกดครับเขามีการปรับเปลี่ยนใหม่นะแน่นตึบเลยทีนี้ครับไม่มีหลวมนะแล้วก็จอมาตรวัดครับเป็นแบบฟูลดิจิตอลนะจริงๆมันไม่ถึงกับฟูลดิจิตอลซะทีเดียวฮะมันอยู่ประมาณเศษ3/4จอนะครับอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขมาตรวัดนะคล้ายๆที่อยู่ในเวลอสนะส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันไม่ถึงกับทันสมัยอ่ะแต่ก็ไม่ได้ล้าสมัยตัวเลขเนี่ยแหละที่มันทำให้ดูแบบล้าสมัยนิดนึงถ้าได้ฟูลดิจิตอลทั้งหมดทั้งจอเนี่ยก็คงจะดีนะครับส่วนตัวแอร์เองตัวนี้เนี่ยได้เป็นแอร์ดิจิตอลเหมือนกันนะครับถ้าเป็น2ตัวท็อปเนี่ย2ตัวบนจะได้กรอง PM 2.5 มาจากโรงงานด้วยเขาบอกว่าเขารู้อินไซต์ลูกค้าชาวไทยเป็นอย่างดีเขาเลยใส่ตรงนี้มาให้แสดงว่าอากาศเมืองไทยมันเป็นยังไงนะครับก็น่าคิดนะตัวเบาะเองครับต้องลองดูดิพรีเมียมขนาดไหนนะตัดมาเป็นลายตารางเหมือนรถหรูแบบนี้เลยเย็บได้จริงนะครับแม้ว่าเนื้อหนังส่วนนี้มันจะไม่ได้แบบดีมากนะมันก็คุณภาพตามราคานะครับแต่ว่าสัมผัสฟีลลิ่งกับการนั่งเนี้ยพอใช้ได้เลยตัวเบาะอาจจะไม่ได้อบกระชับตัวเรามากรองรับสรีระของคนที่หลากหลายนะครับแต่ตำแหน่งการนั่งเนี้ยต่อให้เป็นตำแหน่งแบบต่ำสุดเนี้ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่โดยรวมคิดว่าคันนี้น่าจะขับง่ายขึ้นนะครับจากการที่เขาพยายามดีไซน์ตัวรถแพ็กเกจโดยรวมเนี้ยรวมถึงการนั่งก็น่าจะสบายขึ้นด้วยเพราะว่าเขาขยายฐานล้อเนี้ยยาวขึ้นอีก7 เซนนะครับฐานล้อเนี้ย2.62 เมตรนะครับถือว่าแบบใหญ่สุดในกลุ่ม B segment แบบนี้เลยเราไปลองนั่งด้านหลังดูดีกว่าอันนี้นั่งกันให้ดูเลยนะครับปรับตำแหน่งที่ผมขับนะผมสูง180นะครับช่วงขาเหลือประมาณนี้นะครับประมาณ4นิ้วสอดนะส่วนช่วงหัวโอ้โหหัวนี่ชนเลยนะแปลว่าเวลาเรานั่งถ้าจะสบายเนี่ยเราต้องนั่งแบบไหลๆลงมาอย่างนี้นิดนึงนะครับถึงพอจะโอเคนะครับเอ้ยแต่ยังดีนะที่มีแอร์หลังมาให้โอ้ไม่ต้องไปบ่นกันแล้วนะว่าแบบต้องเลือกตัวแพงๆเท่านั้นถึงจะมีแอร์หลังนะตัวนี้ไม่แพงมากจนถึง 700,000 ก็มีมาให้พร้อมช่องชาร์จ USB ครับ2ช่องนะ 2.1 แอมป์ด้วยไฟแรงไม่เบาเลยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยไม่มีตรงกลางนะครับที่วางแขนเนี่ยมาให้นะครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องแบบหาคนข้างๆวางแขนกันอีกทีนึงนะครับแต่ยังดีที่คนนั่งตรงกลางเนี่ยให้หมอนแบบปรับระดับได้มาด้วยแต่งงถ้าทำไมคนนั่งซ้ายขวาเนี่ยมันปรับไม่ได้นะต้องพิงกับเราเองนะครับโดยรวมการนั่งเนี้ยพื้นที่ถือว่าใช้ได้เราเห็นได้ชัดเลยว่าความหรูของห้องโดยสารที่มากขึ้นแต่เสียดายนะครับว่าพื้นที่ช่วงขาเนี่ยกลับไม่รู้สึกกว้างกว่ารุ่นเดิมเยอะสำหรับขุมพลังนะครับต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นเครื่องตัวเดิมนะครับยังเป็น VVTiE เหมือนเดิมแต่มีการปรับจูนใหม่เพื่อให้เผามาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้กำลังสูงสุดจะอยู่ที่94แรงม้านะและแรงบิดครับ110นิวตันเมตรนั้นเขาบอกว่าจับคู่กับเกียร์ CVT ที่มีการจูนใหม่นะรวมถึงการเซตแป้นคันเร่งเนี้ยให้มันตอบสนองกำลังดีขึ้นอันนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันดูอีกทีนะครับว่าแต่ฝาครอบเครื่องนี่มันแปลกๆฮะมันอยู่แค่ครึ่งเครื่องToyota เขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะให้มาเต็มเครื่องก็แพงไปไม่ให้เลยก็ดูไม่ดีอ่ะให้มาครึ่งเครื่องแล้วกันนะมันเลยเหลือแค่นี้นะครับผม
และรอบนี้ครับ Toyota เข้ามาแปลกนะเขาเปิดตัวพร้อมชุดแต่งมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมซึ่งเขามีให้เลือกถึง3แบบ3สไตล์เริ่มต้นจากเชียโร่นะครับเน้นความเป็นโครเมียมนะราคา 8,690 บาทชุดกลางครับเอาไว้กินกับสปาเกตตี้ได้เลยนะเทสโต้นะครับราคา 17,500 บาทและท็อปสุดของเขานะครับเป็นชุดแต่งเหมือนกางเกงในนะคุณอันลุดโซ่นะครับราคา 18,990 บาทก็ลองดูได้ซื้อตัวล่างเอ้ยแต่แต่งเหมือนตัวท็อปได้ด้วยโอ้โหแค่นี้เลือกกันสนุกสนานเลยครับเดี๋ยวเราพามดูอีกคันนึงดีกว่าคันนี้น่าสนใจนะรุ่นเริ่มต้นเขาราคาเรียกว่าแรงมากตอนเปิดตัวเนี่ยหือแบบทั้งฮอเลยนะครับราคาแค่ 539,000 บาทเองดูดีๆภายนอกนะครับกันชนเนี่ยได้ปั๊มตัวเดียวกันเลยนะแต่ไฟหน้าครับไลท์ไกดิ้งหายไปแต่ยังได้เป็น LED อยู่จุดหลักที่แตกต่างกันอยู่ที่ข้างในเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับโอ้ภายในไม่แย่เลยนะครับต้องบอกว่าความบุนุ่มยังอยู่เลยนะตรงคอนโซลด้านหน้านะถึงแม้โอเคแหละแผงข้างนี้จะเป็นแบบวัสดุแข็งหมดไม่มีบุนุ่มมาให้เลยแต่แบบการตกแต่งส่วนอื่นก็ลดทอนลงแบบเทียบกับราคาตัวรถก็ยังน่าสนใจอยู่นะเบาะผ้าครับเป็นผ้าที่ผมชอบนะนั่งแล้วมันนุ่มแล้วก็เย็นสบายด้วยมันไม่ได้เป็นแบบขุยๆเป็นกำมะหยี่นะครับก็คิดว่าการดูแลรักษาน่าจะง่ายโอเคแหละเบรกมือไฟฟ้าหายไปหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบเข็มนะครับแต่หน้าจอกลางก็ได้8นิ้วแบบสัมผัสพร้อม Apple CarPlay Android Auto อยู่นะครับกระจกแต่งหน้าคุณผู้หญิงยังให้มานะครับแต่เป็นแบบกระจิ๋วนึงแค่ไม่ได้แบบบานใหญ่ๆนะครับเอาไว้ส่องแบบคนข้างหลังอะไรงั้นน่ะไม่มีนะไฟก็หายไปต้องใช้ไฟตรงนี้แทนนะครับโดยรวมถือว่า 539,000 บาทน่าใช้ได้นะแอร์ดิจิตอลยังมีมาให้เลยอ่ะโอ้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยอยากรู้เลยใช่ไหมล่ะว่าขับจริงจะเป็นยังไงเราไปลองขับกันเลยครับในการลองขับวันนี้ทาง Toyota ได้แบ่งออกเป็น5ด่านโดยเน้นทดสอบฟังก์ชันของตัวรถเป็นหลักไม่ได้มีให้ทดสอบอัตราเร่งชัดเลยว่าเครื่องยนต์คงไม่ได้เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ด่านแรกเป็นด่านที่ทดสอบระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งผิดหากเราเหยียบคันเร่งมิดตัวรถจะเบรกให้โดยอัตโนมัติด่านที่2เป็นด่านทดสอบการทำงานของระบบ VSC และ Traction Control บนถนนลื่นซึ่งทั้ง2ระบบทำงานได้ดีควบคุมตัวรถได้มั่นใจด้วยดิสเบรก4ล้อด่านที่3เป็นการทดสอบการเข้าโค้งด้วยความเร็วเห็นได้ชัดว่า Yaris Active บนพื้นฐานใหม่นี้ทรงตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอาการตัวรถโครงเคลงหรือบอดี้โรลมีน้อยมากด่านที่4สลาลอมหักพวงมาลัยด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวรถก็ยังตอบสนองได้อยู่หมัดพวงมาลัยถือว่าปรับจูนได้ดีขึ้นเป็นกองคมกว่ารุ่นเดิมเยอะและด่านสุดท้ายคือการทดสอบ Adaptive Cruise Control แบบ All Speed 1เดียวในคลาสทำงานด้วยกล้องคู่ไม่ได้ใช้เรดาร์ใช้งานได้ดีเบรกจนรถหยุดได้เนียนๆแถมยังมีระบบตัดการทำงานเมื่อรถคันหน้าออกนอกระยะกล้องด้วยถือว่าทาง Toyota ทำการมารอบนี้มาได้ดีมากๆด้วยราคาตัวเริ่มต้นเพียง 500,000 กว่าๆตัวท็อปไม่ถึง 700,000 กับออปชันและการขับขี่ที่ดีขึ้นเป้าหมายยอดขายอันดับ1ในกลุ่มน่าจะได้ไม่ยากและทั้งหมดนี้ครับคือที่สุดพาทุกคนมาพรีวิวโวลพรีเมียร์นะของ All New Toyota Yaris Active เป็นครั้งแรกในโลกของไทยนะครับที่เขาเปิดตัวที่ประเทศไทยนะเราลองขับกันหอมปากหอมคอนะครับฟีลลิ่งการขับเฮ้ยดีขึ้นเยอะนะการทรงตัวช่วงล่างพวงมาลัยคมกริปสลาลอมเนี่ยเรียกว่ามั่นใจขึ้นกว่าชมเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยรวมถึงการเซตนะครับเกียร์กับคันเร่งใหม่ทำให้รถดูสปอร์ตขึ้นแม้จะใช้พื้นฐานเดิมก็ตามนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามพวกเราไว้ก่อนถ้ามีรีวิวนะครับเดี๋ยวทดลองขับจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปร้องเพลงกับแบมแบมแล้ว